ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมชูชาแนลนะครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะที่ผมจะแจกกล่องพิเศษให้คุณดูนะพอดีผมได้ของอย่างหนึ่งจากทาง Facebook Gaming มานะครับนั่นคือสิ่งนี้ฮะตากล้องกดลงไปเลยครับของโคตรดีนะครับเป็นเก้าอี้เกมมิ่ง Facebook Gaming ฮะสังเกตตรงนี้นะฮะ Custom Order นี่คือสั่งทำพิเศษนะฮะยี่ห้อนี่ก็ Secret Lab ยี่ห้อนี้เท่าที่ผมไปสืบราคามาเนี่ยก็หมื่นกว่าบาทแล้วแถมยังสั่งทำพิเศษอีกแถมยังส่งมาอีกนะครับทุกอย่างนี้ผมได้ฟรีหมดเลยนะฮะทาง Facebook Gaming ใจปั๊มมากนะครับขอบคุณมากที่นี้ด้วยฮะและแน่นอนเดี๋ยวผมจะแกะกล่องแล้วก็ประกอบเก้าอี้เกมมิ่ง Facebook Gaming ตัวนี้ให้ได้รับชมกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างมาครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันครับผมแต่ก่อนอื่นผมอยากให้ดูรอบๆบ้านนิดนึงเมื่อกี้ผมโชว์ไว้นิดนึงแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูมันแนวตั้งนิดนึงว่ากล่องเนี่ยมันหนักมากน่าจะมีสัก13-15โลได้ประมาณนี้นะผมคิดว่าแต่อาจจะหนักกว่านั้นด้วยซ้ำนี่คือความสูงประมาณเกือบถึงเอวผมเลยนะฮะช่วงต้นขาสังเกตนี่นะฮะตรงนี้จะเป็น Secret Lab Omega Series นะครับตัวนี้นำเข้ามาเลยเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูหน่อยได้อ่ะนี่ด้านนี้มีด้านนี้ด้านนี้นะฮะบอกเลยว่าส่งมาจากน่าจะประเทศจีนฮะจากเมืองอะไรสักอย่างเซียงเจียงตีว่าเซียงเจียงแล้วกันไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องด้านในดูดีกว่าครับผมมาว่าดูของแจ่มๆขนาดนี้เนี่ยมันจะแจ่มจริงปะทองน้ำหรือฝังนะฮะซีเคียนละเก้าอี้เกมมิ่งเฟซบุ๊กเกมมิ่งนะฮะนี่นะครับมีเหมือนจะเป็นคู่มือปะไมเซอร์เหมือนเป็นไมเซอร์แล้วก็โอ้นี่คู่มือคู่มือว่าวิธีการเมนวลแกะกล่องแรกนะครับผมจะหน่อยนะเพราะผมไม่เคยมีพวก Facebook Gaming เก้าอี้ Facebook Gaming มาก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนี่คือวิธีการประกอบผมจะต้องนั่งงมเพราะว่านี่คือเก้าอี้เป็นพวกเกมมิ่งตัวแรกของผมนะครับก่อนหน้านี้ผมใช้อากงเกมมิ่งอยู่วันนี้ต้องได้เวลาปลดเกษียณกันแล้วมาข้างในกล่องฮะโอ้นี่โอ้มันนุ่มเหลือเกินเอาออกยังไงวะเนี่ยดึงออกเลยละละละดึงยากอ๋ออันนี้เป็นด้านหลังครับผมคิดว่าโอ้พนักพิงผมอยากปอกเปลือกมันดูจังเลยอ่ะผมมีคัตเตอร์นี่หว่าเย็นๆนะแต่โดนเนื้อผ้าโดนเนื้อหนังไม่กินหนังเอาเนื้อเยอะได้โอเคผมทำการเชือดมาแล้วอันนี้คือส่วนที่เป็นส่วนที่น่าจะโคตรสวยที่สุดมีโลโก้ Facebook Gaming นะฮะ Secret Lab นะฮะตัวนี้เป็นหนีนะฮะนี่ด้วยนี่ตัวสองอันนี้เป็นแบบไม่ใช่สกรีนนะฮะผมไม่รู้สอบทางเทคนิคหรือว่าอะไรผมเชื่อว่าเป็นปักเลยแล้วกันนะฮะนี่ฮะเนี่ยนี่ก็เหมือนกันเขาเรียกว่าไงนะ texture touch และรู้สึกมันรู้สึกแบบฟินแล้วเกินนะฮะนะ Facebook Gaming ด้านหลังนะฮะแล้วก็โลโก้ Secret Lab ครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันถอดซับได้ไหมนะเอาไว้ก่อนแล้วกันเรื่องถอดซับนะฮะตอนนี้ผมอยากประกอบก่อนอ่ะนี่คือชิ้นแรกที่หนักมากโอเคอะไรไม่เกี่ยวกันที่เสร็จปุ๊บหมอนรองคอนะฮะใช่ไหมไอ้หรือว่ารองหลังที่รองข้างหลังอะรองข้างหลังไม่รู้อ่ะต้องดูคู่มืออะเอ๊ะหรือจะเป็นบอกรองตูดให้ใส่แบบอย่างนี้ป่ะอย่างเงี้ยเป็นไปได้ใช่ป่ะไม่หรือถ้าเกิดว่าเวลาเราเอนนอนไงลองแบบลองอ่ะแต่ดูทรงแล้วมันไม่เหมาะกับตูดอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับไม่ก็ตรงนี้ไม่ก็เนี่ยเอนหลังอย่างเงี้ยเวลาเรานั่งใช่ไหมเนี่ยให้หลังมันตรงอ่ะอ๋อโอเคเป็นได้เออแบบให้ไม่มีช่องว่างระหว่างหลังให้มันปวดหลังไม่เล่นใช่หลังเราจะได้ไม่รู้นะฮะแต่ว่าต้องลองดูก่อนแล้วก็อันนี้รองคอเนี่ยรองคอหมอนรองคออันนี้คือหมอนรองคอจริงๆถ้าไม่ติดลบเป็นคลิป Facebook นะ
มันจะกลายเป็นอันอื่นรองคออ๋อไม่ได้เดี๋ยวเรทมันจะเพิ่มขึ้นจาก15บวกมันจะกลายเป็นคลิปของแกะกล่องของผู้มีพระคุณนะฮะสปอนเซอร์ผู้ใจดีแน่นอนอันนี้มันคือดาวกระจายขนาดนี้ไม่ใช่อันนี้คือขาล่มนะฮะขาล่มเวลาที่แม่ค้าเขาขายส้มตำใช่เหรอจะเห็นขานี้แล้วก็มีล่มปักอันนี้คือขาเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนได้ใส่ล้อขานเก้าอี้ขานเก้าอี้ใส่ล้อตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มกว่านะฮะพวกผมเนี่ยไปเอาเก้าอี้ตัวนี้ตั้งแต่ประมาณเที่ยงนะครับเพื่อจะปรับปรุงบ้านถามว่าเอาอี้ที่ไหนในแถวรัชดาเนี่ยแหละครับแต่แวะแดกแล้วก็รถติดอันนี้เป็นอันนี้จะบอกว่าอันเนี้ยหนักกว่าอันแรกอีกวันนี้ผมโชคดีนะฮะมีน้ำเงี้ยวหรือโอ๊ตนะฮะมาช่วยผมในการแกะกล่องรีวิวเก้าอี้ Facebook Gaming วันนี้เป็นอะไรนะคนเดียวคงจะเหนื่อยเป็นคนขับรถแบกของและเป็นตากล้องให้ด้วยค่าจ้างของโอ๊ตวันนี้คือบุฟเฟ่กินของมีอะไรบ้างใช่ช่วงลองนั่งลองก้นช่วงลองช่วงลองตูดนะฮะวิธีนี้ปกติลองแขนโอเคอันนี้ก็คือเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ลองก้นนะฮะอันนี้หนักมากผมบอกเลยแล้วก็นี่คือด้านล่างนะฮะอันนี้เป็นกลไกด้านล่างซึ่งเดี๋ยวต้องประกอบคิดว่าจะต้องเหนื่อยกันแน่นอนนะครับวางไว้ก่อนชิ้นต่อไปนะฮะอยู่ในกล่องแล้วตอนนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรน่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างฐานกับขาเป็นไปได้อันนี้คือผมแกะแบบไม่ดูคู่มือนะครับผมก็จะไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอะไรแต่ว่าตอนประกอบผมก็จะแบบทำให้ดูนะครับอ๋อใช่ละเป็นฐานที่เรานั่งกับตัวเป็นตัวฐานเก้าอี้ทีนึงยอดความหนักแค่ตัวนี้ก็คือยังรู้สึกหนักมากเลยมีกล่อง accessory box ดังว่าเป็นกล่องน็อตเดี๋ยวมาดูข้างล่างครับจริงๆมันมีน็อตด้วยแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยอ๋อนี่มีประแจให้ด้วยไงตอนที่เราเนี่ยมีประแจให้ด้วยเอเลนคีย์นี่เอเลนคีย์อันนี้คือประแจเอามาให้ใช่เนี่ยหัวเป็นน็อตด้วยนะหัวโอเคโอเคแค่ยกมาออกมาจากกล่องก็เหงื่อออกแล้วแค่ยกจากกล่องก็อ๋อนี่คือล้อครับล้อมีทุกอย่างเลยใช่เลยมีล้อก็มันจะมีอื่นดูต้องวางครับอันนี้ต้องวางแล้วหนักตอนนี้ในกล่องหรืออะไรมั่งหรือว่าเรากล่องหมดแล้วในกล่องหมดแล้วนะครับสังเกตโอเคในกล่องหมดแล้วแอคเซสซอรี่บ็อกซ์เรามาดูแอคเซสซอรี่บ็อกซ์ต้นเนี่ยก็จะเป็นล้อสี่ห้ามี5ตัวเลยนะล้ออันนี้ช่วงต่อระหว่างฐานล้อกับไอ้ที่รองก้นเราไม่ใช่ ไม่ใช่ อันนี้คืออะไรครับอาจจะเป็นบ้องตัวเรืออวกาศโชคโชคหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูฮะอันนี้คือแกะครั้งแรกจริงๆแล้วก็มันยังไม่ได้ดูคู่มือนะฮะเดี๋ยวตอนประกอบก็จะตั้งแต่งงอีกสักพักนึงแล้วก็อะไรของตัวผมไม่แน่ใจมันน่าจะเป็นตัวปรับระดับเนาะตัวปรับระดับสูงต่ำอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็หมดละก็เอาเป็นว่าต่อไปเราจะนี่คือนี่ครับดูเป็นมุมกว้างกล่องหนักมากขณะที่ผมกำลังพูดอยู่นี่ผมเหนื่อยมากกับการออกจากกล่องแค่นี้เองนะฮะเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับแล้วเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับผมสำหรับเก้าอี้ Facebook Gaming นะฮะพ่นเนี่ยอ
เรียบร้อยครับเก้าอี้ Facebook Gaming ประกอบเสร็จหมาดๆเหงื่อแตกโชกๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนฮะว่ามันทำอะไรบ้างนี่ก่อนอื่นเลยเนื้อสิ่งอื่นใด Secret Lab ย้ำอีกทีว่ายี่ห้อนี้ผมลองนั่งแล้วจ๋ามากเขาให้หมอนมาด้วยนะครับหมอนสำหรับการพิงไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างคอให้ปวดคอนะฮะอันนี้ดีมากเลยแล้วก็นอกจากคอแล้วเนี่ยมีตรงนี้ด้วยเป็นเขียนว่าโอเมก้านะครับตัวนี้มีโลโก้ด้วยนะครับมีสองอันนี้บอกเลยว่าไม่ปวดหลังไม่ปวดคอแน่นอนผมหมุนให้ดูปุ๊บโคตรเด็ดอ่ะอันนี้คือเก้าอี้เกมมิ่งตัวแรกของผมในชีวิตเลยนะปกติผมใช้บอกแล้วว่าใช้กระโปรงเกมมิ่งนะฮะวันนี้ต้องปวดระวังแล้วอ่ะแล้วข้างใต้เนี่ยสังเกตไหมฮะข้างซ้ายมันจะมีตัวเหมือนเป็นก้านจับอะไรนึงนะฮะไอ้ตัวนี้มันสามารถที่จะบังคับไม่ให้เราเอ็นได้เอ็นหรือไม่เอ็นก็ได้อันนี้คือเอ็นอะเฮียเดี๋ยวอันนี้คือเอ็นอ่ะไม่เอ็นเฮ้ยมันไม่เอ็นว่ะเนี่ยเอ็นแล้วนี่เอ็นแล้วใช่ป่ะนี่แหละเอ็นแล้วเอ็นแล้วนะล็อกปุ๊บอันนี้คือเอ็นได้แบบโยกใช้คำว่าโยกแล้วกันเอ็นอีกอันนึงใช้คำว่าโยกประมาณนี้สมมติเราไม่อยากโยกบีดโอเคอันนี้จะโยกไม่ได้แล้วใช่ไหมอีกทีอยากโยกจึ๊บจึ๊บโยกได้ไม่อยากโยกบีดฝืนมันจะฝืนด้านนี้ฮะจะมีการจับเหมือนกันแต่นั่นจะเป็นการเล่นระดับตั้งแต่คนตัวเตี้ยตัวสูงขายาวขาสั้นนี่ขึ้นมีระบบโชว์ไฮดรอลิกโคตรดีครับอีกทีหนึ่งแวบได้ละส่วนการเอ็นบอกเมื่อกี้บอกเรื่องการโยกใช่ไหมการเอ็นบอกก็เหมือนรถยนต์นะฮะจับตรงนี้ปึ๊บเอ็นซะครับน่าจะสุดแค่นี้ใช่ไหมทำฟันครับทำฟันหมอทำฟันก็อีทำฟันแล้วก็สมมติเราปรับโยกรวมกันแล้วเป็นไงวะหงายไหมเนี่ยเออหงายไม่หงายครับอ้าปากหงายก่อนเฟียวสุดยังอุ้ยนอนได้ครับโอเคไม่สามารถนอนได้เลยคืออีกคนนี้แล้วก็ปรับขึ้นมาอย่างนี้จบกับการรีวิวไม่ต้องนี่จะเหลือมือตรงมือด้วยมือใช่ไหมมือตรงมือทำไงเราขอซ้อมกันปรับด้านซ้ายด้านหน้าด้านหลังอ๋อมีตรงนี้พนักพิงนะฮะพนักพิงวัสดุโคตรนุ่มผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะแต่มันนุ่มมากแล้วก็เวลากดมันคือรูปด้วยข้างดันให้มันสูงขึ้นข้างๆเหรออ๋อจบตรงนี้เข้าไปฮะจบตรงนี้เข้าไปแล้วก็ดันลงปึ๊บหรือดึงขึ้นเพื่อปรับระดับสองข้างเลยนะฮะเหมือนกันแล้วก็ดึงโอเคก็ประมาณนี้ส่วนตรงนี้สามารถปรับที่จะปรับขึ้นปรับไปหน้าไปหลังตรงนี้ดีกว่าแล้วแต่ถนัดนะครับประมาณนี้หรือจะปรับไม่เท่ากันก็แล้วแต่คุณนะครับอย่างอื่นได้ไหมมีอย่างอื่นไหมเนี่ยไม่มีอีกเหรอผมกดพวกปุ่มลับมันทำอะไรไม่รู้นี่ปุ่มลับใช่เปล่าเงี้ยวผมเหรอนี่คือผมเหรอวะผมเหรอวะไม่รู้งานไม่รู้ครับปุ่มนี้ทำอะไรไม่รู้นะครับเอาไว้เดี๋ยวรู้จะมาบอกทีหลังแล้วกันมันมีปุ่มซ่อนไว้นะครับน่าจะเป็นปุ่มทำลายตัวเองมีอะไรไหมไม่น่ามีแล้วใช่ไหมครับอ่ะนี่ก็คือเก้าอี้ Facebook Gaming ยี่ห้อ Secret Lab นะครับตัวนี้อย่างที่บอกเป็นตัวที่ถ้าราคาปกติก็หมื่นกว่าบาทแล้วครับอันนี้สั่งคัสตอมทำแบบพิเศษอีกส่งมาไทยอีกภาษีอีกอะไรนู่นนี่นั่นแต่มาถึงผมเนี่ยผมได้ฟรีเพราะว่า Facebook จัดมาให้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทาง Facebook ด้วยนะครับที่ให้เก้าอี้อันสุดแสนมีค่าตัวนี้กับผมนะฮะตัวแรกในชีวิตเลยเนี่ยดีใจมากอ่ะเรียบร้อยวันนี้จบการรีวิวขอเข็นเข้าไปในห้องทำงานก่อนนะฮะไปแล้วขอเข็นก่อนโอ้โหนี่ตรงไหนนะครับส่วนใครอยากเห็นอากงเกมมิ่งผมนะฮะคือตัวนี้ให้ผมมาเก็บข้างนอกบ้านก่อนโอเคโคตรเฟี้ยวนะแถมให้นิดนึงแล้วกันโอเคผมก็ได้เก้าอี้ที่แบบผมโอเคมากๆเลยกับการนั่งเฮ้ยโอเคมากสบายมากเลยอ่ะแล้วกล้องมองนั่งหน่อยไหมเดี๋ยวขอหลังไมค์โอเคเจ๋งมากวันนี้ขอบคุณ Facebook ด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆที่ให้มาขอบคุณสุดๆเลยนะฮะ
ตัวแรกของผมจริงนะครับไม่ไรน้ำมืดมาโอเคแล้วก็วันนี้นะครับขอบคุณ Facebook จริงๆนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงนะฮะนี่เป็นเก้าอี้เกมมิ่งตัวแรกของผมนะฮะดีใจมากเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณตากล้องด้วยวันนี้โอ๊ตน้ำเงี้ยวมาช่วยเราถึงที่นี่นะฮะโอ๊ตน้ำเงี้ยวทำอะไรอยู่วันนี้ตอนนี้ก็ตัดต่อวีโอแต่จริงๆก็ฟรีแลนซ์รับตัดต่อบ้านอยู่นี่ๆให้ดูให้ดูน้ำเงี้ยวคนนี้คือน้ำเงี้ยวฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่คนนี้คือน้ำเงี้ยวนะครับคนที่เป็นตากล้องที่แบบได้ตัวมาแบบมาไงก็ไม่รู้อะแต่สุดท้ายมาช่วยตั้งแต่เช้ายันถึงตอนนี้ครับนะขอบคุณโอ๊ตด้วยนะครับผมใครสนใจงานตัดต่อหรืองานถ่าย MV นั่นนู่นนี่ก็ไปหาโอ๊ตเข้านะครับก็นี่ก็คือเก้าอี้ Facebook Gaming ครับได้ใช้ทำงานแล้วสบายใจไปวันนี้บ๊ายบายครับผมเจอกันวู้